ไปดูภาพพรับพ่นไฟหน่อยเพจแม่ทับลิง3ทับ1เนี่ยนะครับผู้ชมฮะได้ลงภาพเอาไว้และที่สำคัญก็คือหลายคนบอกเอ้ยนี่มันพิธีกรรมอะไรอ้าวเปิดภาพขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยนะฮะหลังจากนั้นทันทีที่ภาพมีการเผยแพร่หลายคนก็บอกพระทำอย่างนี้มันไม่เหมาะคือดูมายากลบ่อยมายากลก็ทำได้เนี่ยเดี๋ยวดูไปนะฮะล่าสุดเนี่ยวันนี้เราไปที่วัดป่าศรีนาแพงบ้านหนองปอจังหวัดขอนแก่นเราไปเจอกับแม่พระชื่อว่านางเดือนเกิดแม่เดือนเกิดเนี่ยเป็นแม่ของพระธวัชชัยอายุ38ปีอ้างว่าวัดนี้มีพระอยู่รูปเดียวคุณผู้ชมฮะแล้วที่ธวัชชัยทำเนี่ยเป็นพิธีเสริมดวง อยู่ที่นี่มาแล้ว16ปีธวัชชัยเขานับถือหลวงปู่ฤาษีตาไฟลองฟังเสียงแม่พระหน่อยฮะโอ้เป็นเสริมมันนั่นเองเสริมดวงบารมียังไงลูกที่ลูกหาเป็นเสริมคนทุกปีเลยบอกเนี่ยเป็นฤาษีแบบไหนฤาษีตาไฟนี่บอกฤาษีตาไฟนั่นเล่นลูกเพิ่นอยู่ยุคกุฎหลังนั่นเองครับยุคกุฎหลังเก่าเนี่ยลูกศิษย์มาหลายบ่แม่ลูกปีกับลายลูกปีนี้เพิ่นบ่นั่นลูกปีลูกหาลายเนาะเฮาเป็นเพิ่นใหญ่ลูกศิษย์มาจากใดบ่แม่มาแต่ไกลอยู่แต่สู่หม่องละทั้งใดทั้งคนล่าสุดเนี่ยชาวบ้านเองเขาไม่เห็นด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะบอกว่านี่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ล่าสุดสำนักพระพุทธจังหวัดขอนแก่นเห็นบอกว่าได้มีการดำเนินการลงไปตรวจสอบขอดูภายในบ้านพักของทางด้านธวัชชัยหน่อยนะประเด็นก็คือในบ้านพักของเขาเอาไม่ใช่บ้านสิต้องแปลว่าเป็นกุฏิใช่ไหมใช่ใช่มีพระอยู่คนเดียวนะครับคุณผู้ชมฮะและในกุฏิของแกเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปมีเศียรพ่อแกซึ่งวันนี้ตอนที่นักข่าวเราไปเนี่ยไม่เจอส่วนชาวบ้านเองเขาก็บอกว่าเขาไม่ค่อยเชื่อถือแล้วก็มองว่ามันไม่เหมาะนะอยู่ๆเป็นพระเนี่ยแล้วมาทำอะไรแบบนี้คือพระเองไม่ควรมานั่งเป่าไฟถูกไหมฮะไม่ควรมานั่งทำพิธีสะเดาะเคราะห์เสริมดวงขณะที่วันนี้เราได้เจอกับหลวงพ่อพยอมเราก็ถามบอกหลวงพ่อตอนนี้สังคมของพระภาพที่พระพ่นไฟแล้วบอกว่าเป็นการเสริมเสน่ห์แล้วพระดันไปนับถือฤาษีซึ่งปกติฤาษีต้องนับถือพระปรากฏว่าหลวงพ่อพยอมว่ายังไงค่ะหลวงพ่อพยอมบอกงี้บอกว่าอยากฝากถามญาติโยมว่าการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งตัวเองดีกว่าไหมและถ้าเกิดว่าพระดูภาพหลวงพ่อก่อนตรงนี้สำคัญตรงภาพหลวงพ่อที่เอามาโชว์ในเพจภาพวนกลับไปเมื่อกี้นี้หลวงพ่อหยิบข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นมาให้ดูคุณผู้ชมอาจจะงงแล้วเกี่ยวอะไรกับธวัชชัยหลวงพ่อบอกว่าถ้าคุณเนี่ยนะจับพ่นไฟเปลี่ยนมาทำให้มันอินเทรนหน่อยได้ไหมพ่นข้าวเหนียวมะม่วงเพราะว่าถ้ากินข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเอาจริงมันช่วยโปรโมทมันช่วยส่งเสริมเรื่องของอาชีพของคนที่เขาค้าขายขณะเดียวกันถ้าคุณจะไปพ่นไฟเอาจริงๆคำสอนพระพุทธเจ้าที่เคยมีมาคงต้องเผาคัมภีร์ทิ้งพ่นไฟเศรษฐกิจมันดีขึ้นไหมมาช่วยโปรโมทเรื่องข้าวเหนียวมะม่วงดีกว่าไหมชาวบ้านก็จะได้มีอยู่มีกินที่ดีขึ้นดวงเลยนะเสริมความศักดิ์สิทธิ์เสริมความมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงและรายได้ของตนมากกว่าที่จะไปเสริมมงคลให้คนนู้นคนนี้ถามหน่อยญาติโยมระหว่างพึ่งตนเองกับพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีขังศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยอันไหนพึ่งได้มากกว่ากันอันไหนเป็นของแท้พ้นแล้วโรคโควิดก็ยังไม่จางศีลธรรมสังคมก็แย่และหนักนั้นก็คือเศรษฐกิจก็ยังชุดหนักท่านจะไปพ้นอะไรทำไมไม่พ้นให้เศรษฐกิจดีโควิดหายสังคมมีศีลธรรมกลับมาพ้นแล้วศีลธรรมกลับมาพ้นเถอะดีเป็นของปลอมเป็นของเทียมเป็นของไม่ใช่คำสอนพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่เขาอวดเขาทำกันมาในยุคครั้งพุทธกาลไอ้พวกอวดฤทธิ์อวดเดชเล่นอะไรมายากลอะไรพวกเนี้ยเขาทำมาเยอะแล้วอย่าไปเรียนแบบเขาเลยเดินตามรอยพุทธองค์กันเถอะข้าวเหนียวเนี่ยนี่พ่นแข่งกับมิลลิมิลลิเขาพ่นนิดเดียวนะมะม่วงกระชูดราคาแพงอาจารย์องค์นั้นอ่ะช่วยพ่นให้ข้าวเหนียวมะม่วงขายดีกว่านี้อีกจะได้ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่น้อยกว่ามิตรนี้ว่าเสริมหลวงพ่อพยอมท่านเข้ากับกระแสว่าหลวงพ่อพยอมหยิบข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นมาสอนแล้วจริงวัดของหลวงพ่อพยอมมะม่วงท่านอร่อยมากนะฮะและท่านก็สร้างคนสร้างอาชีพใครไปวัดหลวงพ่อพยอมเนี่ยจะรู้เลยว่าไม่มีเรื่องราวปฏิหารมีแต่เรื่องการสร้างคนให้กำลังใจคนเนี่ยนะฮะอ้าวเพราะฉะนั้นช่วยพ่นให้ได้แบบมิลลิหน่อยนะฮะ
อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ